นทันบนก็โดนไล่ออกแง่ๆเลยจะแข่งอะไรก็แข่งได้นะคะพี่แต่จะมาแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้จะทำงานเก่งแค่ไหนอะสุดท้ายก็โดนเฉดหัวออกมาเข็นรถเข็นขายของแบบนี้แกเป็นคนนี้มันเป็นโรบีไกด์พี่ตรวจงานเราสองคนแล้วนะมันมีที่ผิดเยอะมากเลยอะที่ผิดอะของบีเนี่ยพี่เขียนรีมาร์กไว้หมดแล้วอะส่วนของไกด์อะพี่ไฮไลท์ให้หมดแล้วอะไกด์ตัวเลขบางอย่างอะตัวเลขอะมันผิดไม่ได้เลยนะไกด์สตางค์เดียวก็ไม่ได้อะถ้าไกด์อยากทบทวนว่ามันผิดตรงไหนอะไกด์ลองไปตามบินกับธุรการดูนะครับพี่แจงบีรายงานการประชุมบีอะพิมพ์ผิดเยอะมากเลยอะแจงว่าไงเพชรคนนี้เรียกพบพี่อะเรียกทำไมอ่ะไม่รู้แต่หน้าคุณเนี่ยเครียดมากเลยนะพี่เพชรว่าพี่อ่ะรีบขึ้นไปหาคุณนี่เถอะเร็วสิพี่มีหรือเปล่านั่นมีแกฉันอยากรู้จังเลยอะแกพี่แจงพี่แจงไปเลยหรือเปล่าพี่พี่แจงโอ๊ยฉันว่าแล้วไกด์ท่าทางแบบนี้นะพี่โดนทันบนก็โดนไล่ออกแง่ๆเลยดูจากท่าทางแล้วนะแกฉันว่าไม่น่ารอดนะแกไหนใครบอกว่าตั้งใจทำงานเป็นคนดีมีเป้าหมายแล้วจะเจริญเติบโตไงล่ะทำไมเป็นสอนคนอื่นนะพี่แจงตัวเองยังเอาตัวเองไม่รอดเลยแล้วแบบนี้คนเก่งของเราจะออกไปทำงานอะไรนะฉันก็อยากรู้เหมือนกันถ้าแบบเนี้ยจะไปทำงานอะไรแกพี่แจงเนาะพี่แจงทำทีมาเป็นสอนนั่นสอนนี่สุดท้ายก็เอาตัวไม่รอดสนุกมากเกซีรีส์เรื่องนั้นก็ต้องไปดูนะพี่ฉันก็ฉันชอบอยู่นะแกพระเอกหล่อวะจริงคุณพี่บอกเลยแกแต่ว่ามันมีหลายแบบซีซั่นมากเลยนะแกฉันดูไม่ไหวว่ะฉันดูจะหมดแล้วจ้าแกนี่มีเวลาว่างนะคนเนี้ยฉันชอบแกเอาเวลาที่ไหนไปดูเนี่ยเวลาทำงานปะนิดนึงจริงแน่นอนเลยอะแกอะบีอะไรแกว่านั่นคุณไหมวะใครอะเฮ้ยพี่แจงเฮ้ยจริงด้วยว่ะเฮ้ยแกจอดเลยตัดหน้าเลยตัดหน้าเลยฉันว่ามีเรื่องสนุกแล้วแกไอ้แกโอ้ยโอ้ยโอ้ยนึกว่าใครที่ไหนแม่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 พี่แจงของเรานี่เองไกด์บีนี่พี่แจงรู้ตัวถึงขั้นซื้อรถมาเตรียมรับอาชีพใหม่เลยเหรอครับนั่นน่ะสิคะพี่แจงที่พี่รู้ตัวถึงขั้นต้องซื้อรถเนี่ยมาเตรียมอาชีพใหม่เลยเหรออาชีพอะไรนะแกเป็นแม่ค้าบีบอกแล้วพี่แจงจะแข่งอะไรก็แข่งได้นะคะพี่แต่จะมาแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้ไอ้เราก็นึกว่าเจ้านายอะรักพี่จะทำงานเก่งแค่ไหนอะสุดท้ายก็โด
ดนเฉดหัวออกมาเข็นรถเข็นขายของแบบนี้แกแล้วว่าแต่นี่คิดจะขายอะไรเหรอครับให้ไกช่วยซื้อไหมพี่เจงอ่ะจะได้มีเงินไว้ซื้อข้าวกินไงล่ะคนที่จะถูกเฉดหัวคือแกสองคนมากกว่าคุณนี่เรียกแจงมีอะไรหรือเปล่าคะคุณแจงทำงานที่นี่มานานแล้วนะคะคุณแจงรู้ตัวหรือเปล่าคะว่าคุณแจงอ่ะทำงานมานานแต่ยังไม่มีการพัฒนาอะไรเลยอะค่ะอะไรคะคุณนีในฐานะที่คุณแจงทำงานที่นี่มานานและไม่ได้พัฒนาอะไรเลยนี่อ่ะจะโปรโมทให้คุณแจงเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลนะคะจะได้เหมาะสมกับที่คุณแจงอ่ะทำงานดีแล้วทำมานานแล้วค่ะเนี่ยรายละเอียดข้างในเป็นรายละเอียดทั้งหมดของสวัสดิการที่คุณแจงจะได้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะลองดูก่อนนะคะว่าพอใจหรือเปล่าผู้จัดการเลยเหรอคะแล้วนี่รถประจำตำแหน่งของคุณแจงนะคะเป็นผู้จัดการก็ต้องมีรถประจำตำแหน่งสิคะถึงจะถูกต้องลองดูก่อนนะคะว่าอยากได้สวัสดิการอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าว่าแต่ทำไมคุณนีถึงเลือกแจงเป็นผู้จัดการล่ะคะเจงขอถามเหตุผลหน่อยได้ไหมคะนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่นีเลือกคุณแจงมาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเพราะคุณแจงเป็นคนมีเหตุผลเวลาจะทำอะไรต้องทราบเหตุผลที่แท้จริงก่อนอีกอย่างนึงนะคะคุณแจงเป็นคนมีเมตตาและก็มีศีลธรรมเข้าใจพนักงานทุกคนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตำแหน่งนี้เลยเหมาะสมกับคุณแจงมากที่สุดแล้วค่ะพอใจไหมคะคุณแจงอยากได้อะไรเพิ่มอีกไหมคะคุณแจงถึงขั้นจะร้องไห้เลยเหรอคะขอบคุณคุณนี้มากๆเลยนะคะแล้วที่พี่ถือซองขาวร้องห่มร้องไห้ออกห้องมาล่ะมันคืออะไรอ่ะก็ฉันดีใจยังไงล่ะที่คุณนีอ่ะเลื่อนขั้นให้มีรถประจำตำแหน่งให้ขึ้นเงินเดือนให้แล้วก็ยังมีสวัสดิการอื่นอีกเยอะแยะเลยนะฉันก็เลยดีใจจนร้องไห้แล้วก็รีบวิ่งกลับบ้านไปบอกแม่ยังไงล่ะแล้วพี่เจงอ่ะซื้อรถเข็นนี่มาทำไมล่ะเนี่ยไม่ใช่รถของฉันพี่วิวในรถมียาดมไหมคะมีค่ะพี่เจ๊ขอแป๊บนึงนะคะด่วนเลยค่ะ
เร็วๆค่ะพี่วิวพี่วิวช่วยพยุงหน่อยค่ะพี่วิวป้าค่ะดมยาดมก่อนค่ะพี่วิวพี่ว่าไม่ไหวแล้วอ่ะพาไปโรงพยาบาลนะคะป้าค่ะป้าไปโรงพยาบาลค่ะป้าไม่ไปทำไมล่ะคะป้าป้าไม่ไปป้าไม่มีเงินค่ะหมอป้าคะเรื่องค่าโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวหนูเป็นคนจัดการเองค่ะป้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะไปค่ะพี่วิวไปโรงพยาบาลค่ะพี่เจ๊ลุกไปป้าไม่ไปป้าเป็นห่วงรถเข็นป้ากลัวรถเข็นป้าหายไม่เป็นไรค่ะป้ารถเข็นนะคะเดี๋ยวหนูจะเอาไปจอดไว้ที่บ้านให้ป้าเองค่ะบ้านป้าอยู่ไหนคะมันจะดีเหรอคะคุณดีค่ะป้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะเข็นนะคะไปจอดไว้ให้ป้าเลยค่ะบ้านป้าอยู่ไหนคะบ้านป้าอยู่หลังวัดรั้วไม้หลังคาสังกะสีไปค่ะป้าไปโรงพยาบาลค่ะเดี๋ยวหนูเข็นรถไปจอดให้ป้าที่บ้านค่ะป้าค่ะไปพี่วิวเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวโทรหาคันเจ้งค่ะนี่รู้ไหมคุณเนียเขาบอกฉันว่ายังไงเขาบอกว่าถ้าคุณแจงเห็นว่าใครอ่ะเป็นมลพิษในองค์กรอยู่แล้วอ่ะไร้เป้าหมายไม่พาองค์กรไปข้างหน้าเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานหรือว่าเป็นมลภาวะภายในองค์กรเขาบอกว่าให้ฉันน่ะจัดการได้เลยไม่ต้องรอคุณนีอนุมัติจะเก่งแค่ไหนอ่ะก็ไม่ต้องเก็บไว้จัดการไปเลยนะคะคุณนีอ่ะเขาบอกแบบนี้พี่เจมส์คะอย่าไล่เราสองคนออกเลยนะคะพี่ถือว่าเห็นแก่ความเป็นพี่น้องของเรานะคะพี่ดีเรียกผู้จัดการแจงสิผู้จัดการแจงครับอย่าไล่พวกเราสองคนออกเลยนะครับอย่างน้อยอ่ะเราสองคนอ่ะก็เป็นพี่น้องของผู้จัดการนะครับนะเราสองคนอ่ะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีของผู้จัดการมาตลอดเลยครับพี่น้องเหรอเพื่อนร่วมงานเหรอฉันเห็นแกสองคนน่ะไม่เคยมีความจริงใจให้ใครเลยนะหลีกไปโอ๊ยพี่แจงคะพี่แจงคะพี่แจงพี่เดี๋ยวก่อนพี่เฮ้ยไปเป็นเพราะแกคนเดียวเลยอ่ะจะโดนไล่ออกหรือเปล่าเนี่ยพี่แจงโอ๊ย